สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่31มกราคมพุทธศักราช2 5 6พรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารแสดงความห่วงใยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโครโครโนาสายพันธุ์ใหม่2019ในนครอู่ฮั่นมณฑลหูเปย่ยและพื้นที่อื่นๆของสาธารณรัฐประชาชนจีน ข้อความพระรชาชสารมีดังนี้พระนท่านประธนานธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งข้าพเจ้ารู้สึกกังวลและห่วงใยอย่างยิ่งจากการระบาดอย่างกว้างขวางและรุนแรงของไวรัสโคโรนาในนครอู่ฮั่นซึ่งขณะนี้ได้แพร่กระจายไปสู่จังหวัดและมณฑลต่างๆทั่วประเทศประชาคมโลกย่อมเกิดความประทับใจในความพยายามและความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มที่ของทางการจีนรวมทั้งมาตรการรอบด้านที่นํามาใช้ต่อสู้กับโรคระบาด ซึ่งเป็นภัยคุกความอย่างยิ่งต่อเราทุกคนข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทยขอยืนยันถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับประชาชนชาวจีนทั้งมวลทั้งขออำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จทุกประการในการต่อสู้ฟันฝ่าวิกฤตการณ์ครั้งนี้ด้วยความหวังว่าจะสามารถฟื้นฟูสถานการณ์ได้อย่างสมบูรณ์โดยเร็วที่สุดพร้อมกันนี้ข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งเมื่อยังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวจีน ทั้งขอแสดงความห่วงใหญ่ต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ต้องประสบความทุกข์และความเศร้าโศกแสนสาหัสจากเหตุการณ์ร้ายแรงครั้งนี้พระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในงานพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปีพุทธศักราช2562ค่ำวานนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในงานพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจําปีพุทธศักราช2562และคู่สมรสณพระีินั่งบรมราชสถิมโหฬารในพระบรมมหาราชวังสำหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เป็นรางวัลที่จัดทําขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชานอนุสรแด่สมเด็จพระมหิดตราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชช,ชนกเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองการครบ100ปีแห่งวันพระราชสมภพ1มกราคม2535โดยมอบให้แก่บุคคลหรือองค์กรทั่วโลกไม่จํากัดเชื้อชาติศาสนาและละทัทธิทางการเมืองมีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติทางด้านการแพทย์หนึ่งรางวัลและด้านสาธารณาสุขหนึ่งรางวัลเป็นประจำทุกปี ือในปี2562ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลสาขาการแพทย์ได้แก่ศาสตราจารย์ดรลาฟเอฟดับเบิลยูบาเทนชลักเกอร์หัวหน้าภาควิชาโรคติดเชื้ออนุวรัสวิทยามหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์กและหัวหน้าหน่วยไวยรัสที่สัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งสถาบันวิจัยมะเร็งแห่งเยอรมนีสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่มีผลงานที่โดดเด่นคือการศึกษาเกี่ยวกับวงจรชีวิตของไวรัสตับอักเสบซี นำไปสู่องค์ความรู้ในการพัฒนายาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพสูงมีความจำเพาะและปลอดภัยสามารถรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีแบบเรื้อรังให้หายได้ถึงร้อยละ95โดยมีผลข้างเคียงน้อยลงปัจจุบันมีมากกว่า7 1ล้านคนทั่วโลกที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีแบบเรื้อรังและนำไปสู่การเป็นโรคตับแข็งและมะเร็งตับทำให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวประมาณ 4, 0 0 0 0 0คนในแต่ละปี และผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลนสาขาการสาธ,ธารณสุขได้แก่ศาสตราจารย์นแพทย์เดวิดเมบีศาสตราจารย์สาขารโรคติดต่อและภาควิชาวิจัยคลินิกวิทยาลัยสุขภาพและวิทาศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยลอนดอนสหราชอาณาจักรในฐาน,นะที่ได้ทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคฤิ์สีดวงตามากว่า30ปีซึ่งโรคฤิ์สีดวงตาเป็นการติดเชื้อของดวงตาทําให้ตาบอดได้บ่อยที่สุดโดยคนพบว่า การให้ยาเอซิตโตรมไมซินแบบครอบคลุมประชากรจำนวนมากสามารถช่วยกำจัดโรคนี้ให้หมดไปได้ในถิ่นที่เป็นหลังระบาดของโรคสงพในให้คุณภาพชีวิตของคนหลายล้านคนทั่วโลกดีขึ้น สมเด็จพระนิษิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรงเป็นประธานการประชุมวิชาการนานาชาติรางวันสมเด็จเจ้าฟาา้าไมหิโดนประจำปี2563วันนี้เวลา8นาฬิกา55นาทีสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระพราชดำเนินไปยังโรงแรมเซ็นทราแกรนด์บางกอกคอมเมชั่นเซ็นเตอร์แอดเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร ่งเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเร็จเจ้าฟ้ามหิดลประจําปี2563หัวข้อการจัดเวทีระดับโลกหลักประกันสุขภาพทุนหน้าประจําปี2563เร่งยกระดับความก้าวหน้าเพื่อบรรลุหลักประกันสุขภาพทุนหน้าซึ่งบูรณิธิรางวัลสมเร็จเจ้าฟ้ามหิดลกระทรวงสาธารณสุขมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศอาทิองค์การอนามัยโลกธนาคารโลก องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นบุลินิ r ร c กกี้เฟลเลอร์จัดขึ้นเพื่อรวบรวมและทบทวนความคืบหน้าของเป้าหมายด้านหลักประกันสุขภาพทุนหน้าภายใต้แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกเพื่อสร้างพันธสัญญาจากนานาประเทศต่อเนื่องจากเวทีการจัดเวทีระดับโลกกลักประกันสุขภาพทุนหน้าประจำปี2560 โอกาสนี้ทรงรับฟังการบรรยายพิเศษโดยผู้ที่รับรางวัลสมเร็จ,เจ้าฟ้ามหิดนประจำปีพุทธศักราช2562ได้แก่ศาสตราจารย์ดรลาฟเอฟยูมาร์เทนชลาเกอร์หัวหน้าภาควิชาโรคติดเชื้ออนุไวรัสวิทยามหาวิทยาลัยฮาดลเบิร์กและหัวหน้าหน่วยไวรัสที่สัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งสถาบันวิจัยมะเร็งแห่งเยอรมนีสหพันธ์สาธารณรัตเยอรมนีและศาสตราจารย์นายแพทย์เดวิดมีบี ศาสตราจารย์สาขาโรคติดต่อภาควิชาวิจัยคลินิกวิทยาลัยสุขภาพและวิชาศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยลอนดอนสหราชอาณาจักรและทรงฟังบรรยายพิเศษจากนายบันคีมูลอดีตเลขาธิการสหรประชาชาติและเจ้าหญิงดีนามิเรตแห่งราชอาณาจักรฮัชมายจอร์แดนซึ่งทรงเป็นหนึ่งในคณะที่ปรึกษาพัฒนาธิบดีแห่งสหาภาพเพื่อการควบคุมโรคมะเร็งระหว่างประเทศ จากนั้นทรงเปิดเทศกาลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบรอรุญเดศวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชาชนานีโดยจัดแสดงพระราชประวัติและพระราชการณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณาสุขที่ทรงวางรากฐานอันมั่นคงให้แก่วงการการแพทย์และการสาธารณาสุขไทยนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการผลงานแพทย์และนักศึกษาแพทย์ในโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า,ฟามหิดล ที่ได้รับทุนวิจัยพระราชทานไปศึกษาและปฏิบัติงานในองค์กรหรือสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลกในต่างประเทศอาทินายแพทย์คณะจันทองดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลไปศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงการแสดงของยีนสัมพันธ์กับการเพิ่มการดื่มสุราในภาวะวิตกกังวลในหนูทดลองทีมมหาวิทยาลัยลินชปิงราชอาณาจักรสวีเดน ซึ่งมีการศึกษากลไกลในระดับโมเลกุลของสมองเพื่อนํามาปรับใช้กับผู้ป่วยที่ติดสุราเนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มนี้มักจะมีภาวะวิตกกังวลและเป็นโรคเครียดร่วมด้วยแพทย์หญิงธนิศราฤทิไพโรธคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปศึกษาวิจัยโครงการวิทยาศาสตร์ป้องกันโรคที่อิงหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์สหรัฐอเมริกาโดยเป็นการสร้างแนวทางการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพต่อคนไทย เพื่อลดอัตราการเกิดโรคเรื้อรังที่สามารถป้องกันได้เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการสาธารณสุขที่ไม่จําเป็นของประเทศไทยและนายแพทย์พีมสารสมบัติคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปศึกษาวิจัยเรื่องการดูแลผู้สูงอายุโดยการใช้ระบบการแพทย์ทางไกลที่มหาวิทยาลัยนิวเม็กซิโกสหรัฐอเมริกาซึ่งจะสามารถช่วยดูแลผู้สูงอายุได้ทั่วประเทศโดยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล และมีประสิทธิภาพสูงเที่บเท่ากับการดูแลโดยอาจารย์แพทย์ในโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรม,มหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราธิดาทรงเปิดการแข่งขันเทเบิลเทนนิส b b g p r i n ริ s เซ u p 2020 วันนี้เวลา14นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า,จาฟ้าพัชระกิติยาภานเรนทิราเทพพยวัวดีกรม,มหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาสเสด็จไปยังสามย่านมิทาวเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดการแข่งขันเทเบิลเทนนิส BBG Princess Cup 2020ซึ่งสงมุสรกีฬา BBG ร่วมกับหน่วยง,งานต่างๆจัดขึ้น ระหว่างวันที่31มกราคมถึง6กุมภาพันธ์2563เพื่อเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนที่มุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมได้แสดงออกถึงศักยภาพและเก็บประสบการณ์ด้านกีฬาทั้งยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาเทเบิลเทนนิสให้แพร่หลายในกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไปตลอดจนเป็นการแสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนที่สนับสนุนความสามารถของเด็กและเยาวชนให้เกิดการพัฒนาตนเองต่อไป ในการนี้ทอปพระเนทิทัศการสมสรกีฬา BBG ที่กําเนิดขึ้นจากโครงการ b o ล s Be Good ในพระดาริโดยทรงระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสซึ่งได้พัฒนามาเป็นสมูสรกีฬา b b g เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสได้มีบทบาทในการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและดูแลคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้าน จนสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพหรือผู้ประกอบอาชีพในสายอาชีพด้านกีฬาสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวตลอดจนสามารถสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคตเป็นการพิสูจน์ศักยภาพและสะท้อนคุณค่าของเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนทั้งยังเป็นการลดปัญหาของเด็กและเยาวชนได้อย่างยั่งยืนปัจจุบันสโมสรกีฬา b b g มีประเภทกีฬา3ประเภทได้แก่เทเบิลเทนนิส แบดมินตันและฟุตบอลมีอวนชนที่ผ่านการฝึกอบรมในโครงการแล้วจำนวน4 7 4คนในงานยังมีการจำหน่ายเครื่องแต่งกายกีฬาและของที่ระล,ลึก BBG Collection และจัดแสดงต้นแบบไม้ปิงปองพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชระกิติยาภาณระเรนีิราเทพยะวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒมหาวัชรราธิดาด้วยทั้งสมุสรได้ต่อยอดจัดทำไม้ปิงปองขึ้น เพื่อนําไปมอบให้เด็กและเยาวชนในโครงการใช้ฝึกซ้อมและพัฒนาตนเองต่อไปโอกาสนี้ทรงลงพระนามบนไม้ปิงปองเพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ฝึกสอนตลอดจนนักกีฬาสมุทรสอกีฬา BBG ทุกคนด้วยก่อนเสด็จกลับได้ทอดพระเนตรการแข่งขันคู่เปิดสนามเป็นการแข่งขันประเภททีมระหว่างทีมสมุทรกีฬา BBG กับมหาวิทยาลัยมหิดล พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาพรทรงติดตามการดำเนินงานอนุรักษ์ภาพจิตรกรรมและประติมากรรมวิหารวัดป่าแดดจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เวลา18นาฬิกา22นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาพรเสด็จไปยังวัดป่าแดดตำบลท่าผาอำเภอแม่จำจังหวัดเชียงใหม่ทรงติดตามการดำเนินงานอนุรักษ์ภาพจิตรกรรมและประติมากรรมวิหารซึ่งเมื่อปี2559 พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาภรได้เสด็จพร้อมคณะทํางานกองทุนพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาภรและกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมเข้าไปสํารวจโบร,ราณสถานที่วัดป่าแดดพบว่าในวิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนังและงานประติมากรรมปูนปั้นที่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยฝีมือช่างเขียนชาวไทยใหญ่รูปแบบศิลปะพื้นถิ่นใช้เทคนิคสีฝุ่นบนพื้นปูนและพื้นไม้ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติทศชาติชาดกและเรื่องไตรภูมินับแต่ก่อสร้างจนปัจจุบันระยะเวลากว่า135ปีเกิดชำรุดเสียหายสื่อมสภาพตามกาลเวลาจึงมีพระดําริให้กรมศิลปากร,กรดำเนินการอนุรักษ์ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและให้คงสภาพเติมให้มากที่สุดเพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป จะได้ดำเนินงานในการอนุรักษ์ผ้าจิตรกรรมฝาผนังตามขั้นตอนต่างๆเช่นบันทึกหลักฐานสภาพความชำรุดจิตรกรรมฝาผนังก่อนการอนุรักษ์ทำความสะอาดจิตรกรรมฝาผนังเสริมความมั่นคงชั้นรองพื้นและชั้นสีเสริมความมั่นคงให้กับชั้นปูนฉาบเขียน <c oughs> สีซ่อมจิตรกรรมและบันทึกหลักฐานหลังการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังส่วนการอนุรักษ์ประติมากรรมปูนปั้นประดับราวบันไดซึ่งเป็นรูปมกระคายสิง ช่างปั้นได้ออกแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนที่ใดนั้นได้ดำเนินงานอนุรักษ์ตามขั้นตอนต่างๆเช่นการพันทึกหลักฐานสภาพความชำรุดประติมากรรมด้วยภาพถ่ายและลายเส้นรูปสัญ,ญลักษณ์กระเทาะชั้นปูนที่ปิดทับร่องลายและผิวประติมากรรมเสริมความมั่นคงให้กับชั้นปูนของประติมากรรมงานปั้นซ่อมลดลายปูนปั้นปรับประติมากรรมปรับสีประติมากรรมให้กลมกลืนกับประติมากรรมเดิม และบันทึกหลักฐานหลังการอนุรักษ์ประติมากรรมซึ่งได้เสร็จสมบูรณ์แล้วทั้งนี้ภาพจิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรมปูนปั้นประดับราวบันไดได้รับการอนุรักษ์มีสภาพที่มั่นคงแข็งแรงสวยงามและคงความเป็นของแท้ดั้งเดิมสำหรับวัดป่าแดดสร้างขึ้นเมื่อปี2400โดยพระยาขืนแก้วเจ้าผู้ครองเมืองแม่แจ่มได้รับพระราชทานวิสุงคามาสีมาเมื่อปี2533ปัจจุบันมีพระอธิการขาจรคุณทาโรเป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์และสามเณร12รูปโอกาสนี้สรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จส,สมควรแก่เวลาจึงเสด็จกลับองค์ข oui. <Hi> ุนตรีปรเป็นผู้แทพนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศล50วันพระราชทานศพพระพรหมมงคลทองสิริมังคโล จะอาวาสวัดรรพระธาตุสีจอมทองวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เวลา10นาฬิกาณมหาศาลาหาทัยนเรศวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรกดปรกระหม่อมให้ในายเกษมวัฒนาชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปนในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศล50วันพระราชทานศพพระพรหมมงคลทองสิริมังคลโลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเจ็ พระวิปัสสนาจารย์หัวหน้าเขตเจ็จะอาวาตรวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารและเป็นพระราชาคณะชั้นเจ้าคณะรองิรัญยบัตรซึ่งมดรณภาพเมื่อวันที่13ธันวาคม2562เนื่องจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันสิริอายุ96ปีพรรษา76 ดยมีนายเจริญธิ์สังวนสัตว์ผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายคมสันสุวรรณอัมพารองผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ข้าราชการทหารตำรวจศิษยานุสิตพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีจำนวนมากการมรณภาพของพระพรหมมงคลทองสิริบังคโลหรือหลวงปู่ทองนับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของชาวล้านานาด้วยเป็นผู้ทําคุณประโยชน์ต่ตอพุทธศาสนาและมีบทบาทในการพัฒนาสังคมอย่างมากอาทิด้านการปกครองได้ใช้หลักของสัพปุริสธรรมเจ็ คือเป็นผู้รู้หลักการรู้จุดหมายรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้ชุมชนและรู้บุคคลํำให้การบริหารด้านการปกครองและการบริหารงานก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วด้านการศาสนาศึกษาได้ส่งเสริมให้มีการสร้างโรงเรียนพระปริยัติและบุริธิเพื่อการศึกษาแก่พระสงฆ์สามเณรและขราวาด,ด้านการสงเคราะห์ ได้ช่วยเหลือชุมชนอย่างต่อเนื่องด้วยมุ่งหวังให้สังคมได้ปฏิบัติตามศีลห้าโดยเข้าถึงความหมายและนําไปปฏิบัติพัฒนาให้ถูกต้องให้ประโยชน์ได้จริงและมีความน้ำใจเผื่อแผ่เสียสละใส่ใจรับฟังทุกสุขพร้อมที่จะแบ่งปันช่วยเหลือเพื่อลดความเห็นแก่ตัวเพื่อสร้างปัญญาจนสามารถแก้ปัญหานําทุกข์ให้หมดสิ้นไปอีกทั้งมีบทบาทสําคัญคือเป็นผู้สอนวิปัสสนากรรมฐานซึ่งมีศิษยานุศิ์มากมายทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ องคมนตรีติดต,ตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการสถานีพัฒนาการกเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกวันนี้ช่วงเช้านายพลกรสนรัตองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะที่ปรึกษาเดินทางไปยังสำนักง,งานเจรประธานที่3จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้ได้ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอเนื่อมาจากพระราชดำริซึ่งสำนักงานชลประธานที่3ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนได้แก่โครงการประตูระบายน้ำบ้านป่าซ่านตาบลอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกซึ่งดำเนินงานไปแล้วร้อยละเกคาดว่า,าจ,จะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพานันธ์นี้จะสามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรษตะมวลบ้านพรา้าได้ประมาณพันห้าร้อไร่จำนวน230ครัวเรือน โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำล้องปูพร้อมระบบส่งน้ำอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม2562สามารถช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับุโภคบริโภคจำนวน146ครัวเรือนและโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยมะหุงพร้อมระบบส่งน้ำอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์ช่วงบ่ายองคมนตรีพร้อมคณะเดินทางไปยังสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ภูขัดภูเมียงภูสอยดาวอำเภอชาติตการในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในสถานีจำนวน250ชุดโดยองคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยไปกล่าวกับร,ร,ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานด้วย สำหรับโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริภูขัดภูเมียงภูสอยดาวจัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระนงางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือรอาษฎรในพื้นที่ชายแดนไทยลาวให้ได้เรียนรู้การทําการเกษตรแผนใหม่ที่ถูกต้องเป็นแหล่งจ้างแรงงานควบคู่การสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ดินและระบบนิเวศป่าไม้บนพื้นที่สูงและนําความรู้ไปพัฒนาในการประกอบอาชีพของตนเอง จากการดำเนินงานส่งลให้ราษฎรมีผลผลิตด้านอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษไว้บริโภคและมีจําหน่ายได้ไรายได้ต่อเนื่องและยั่งยืนจากนั้นองค์มนตรีเดินทางไปยังฐานเอกราชร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่315อเภชาติตการเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ตำรวจตะเวนชายแดนที่315จำนวน30ชุดมอบแก่ทะหารจากศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาความมั่นคงพื้นที่ภูขัดภูเมียงภูสอยดาว กองพลทหารม้าที่1จังหวัดเพชรชบูรณ์และชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดลบบุรีจำนวน20ชุดรวมทั้งสิ้น50ชุดเพื่อเป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปองค์มนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒธธิฝนหลวงครั้งที่1ประจำปี2563 วันนี้เวลา9.30นาฬิกา30นาทีที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครมีการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหล,ลวงครั้งที่1ประจำปี2563ซึ่งพลเอกชลิตพุกพาสุของคมนตรีเป็นประธานกรรมการและนายจารัธทาการณนสูตรองคมนตรีเป็นรองประธานกรรมการ มีระเบียบว,วราระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิแผนปฏิบัติการดัดแปลงสภาพอากาศประจำปี2563สนองพระราชกระแสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงห่วงใยาราษฎรที่กำลังเผชิญปัญหาภาัยแล้งกรมฝนหลวงและการบินเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมพร,รม้อมปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้งในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาภัยพิบัติต,าต่างๆเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนให้เขื่อนเก็บกักน้ำบรรเทาปัญห,หาหมอกควันและไฟป่า ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศและยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บโดยขยับเวลาเรื่องปฏิบัติการเร็วขึ้นจากเดิมวันที่1มีนาคมของทุกปีเป็นเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรทางการบินอากาศยานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรและอากาศยานที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอากาศ ทัาน,นี้ตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์2563เป็นต้นไปจะมีการเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทั้งหมด11หน่วยทั่วประเทศได้แก่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่พิษณุโลกนครสวรรค์การจนะบุรีขอนแก่นอุดรธานีบุรีร,รัมย์อุบลราชธานีระยองประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีใช้กาศยานรวม29ลำเครื่องบินฝนหลวง23ลำและเครื่องบินกองทัพอากาศ6ลำ ทนี้เพื่อให้การปฏิบัติการฝนหลวงตามตำราฝนหลวงพระราชทานสามารถคลี่คลายปัญหาภาัยแล้งได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อประชาชนผู้แทนพระองค์เปิดงานเกษตรแฟร์ประจำปี2563จัดภายใต้แนวคิดนวัตกรรมใหม่เพื่อเกษตรไทยยั่งยืน วันนี้เวลา13นาฬิกา57สนาทีสมเด็จเจ้าฟ้า,ฟากรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยราชนารีโปรดให้ในายชริตมานิตยกุลรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรฝ่ายวิเศสัมพันธ์เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นประธา,านเปิดงานเกรรษตรแฟร์ประจำปี2563ซึ่งมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์จัดขึ้นระหว่างที่31 1. มกราคมถึง8กุมภาพันธ25์2563ภายใต้แนวคิด นวัตรกรรมใหม่เพื่อเกษตรไทยยั่งยืนซึ่งได้ผลนําผลงานนวัตรกรรมจากงานวิจัยที่นักวิจัยได้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาในสาขาต่างๆไปจัดแสดงเพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจนําไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพนาไปต่อยอดในครวัวเรือนและชุมชนต่อไปในปีนี้มีนวัตรกรรมใหม่ๆจานวน97ผลงานใน10กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มเกษตรและการแปรรูปกลุ่มอาหารกลุ่มเครื่องจกักรกลเครื่องมือ กลุ่มสัตว์และประมงกลุ่มสิ่งแวดล้อมกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มผลงานที่ได้รับรางวัลกลุ่มสมาร์ทแอปพลิเคชันกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และกลุ่มนนทรี c, ABC s e r v i c e อาทิเข้าโพดเข้าเหนียวลูกผสมเดี่ยวพันใหม่กระบวนการพาสเจอร์ไรซ์น้ำพริกในบรรจุภัณฑ์พาส์ด้วยไมโครเวฟการประยุกต์ใช้พลาสติกที่ใช้แล้วแผงกันแดดประหยัดพลังงานแอปพลิเคชันเลิฟลิเพสสำหรับเลี้ยงสุนัข ผลิตภัณฑ์แผ่นควบคุมน้ำตาลและต้านอนุมูลอิสระและเครื่องกรองน้ำขนาดพกพาในงานนี้มีกิจกรรมต่างๆอาทิการประกวดพืชสัตว์เลี้ยงผลไม้กล้วยไม้การแข่งขันจัดรูปตู้ปลาระดับนักเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นนอกจากนี้มีการออกร้านจำหน่ายเครื่องมืออุปกรณ์การเกษตรผลผลิตทางการเกษตรพันไม้พันพืชผักผลไม้อาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากร้านค้าของในงานทั้งภาครัฐและเอกชนอาทิร้านจิตราดาร้านบุญรณุณทิโครงการหลวง ร้านผูฟ้าร้านบบรลณทิจุลาภร์และร้านบบรณิทิอาสาเพื่อนพึ่งพาย,ยามยากสภากาชาติไทยทนี้สามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันชื่อเกษตรแฟร์สำหรับตรวจสอบที่ตั้งร้านและโซนต่างๆภายในงานเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการลดปัญหาขยะส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและร่วมกันดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นจึงงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในโซนตลาดน้ำ ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมงสวรีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถให้สงหายจากพระอาการประชนโดยเร็ววันนี้ที่อาการภูมิศริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจาก,กัดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถ พร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้สรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ